ทดสอบนะคะทดสอบกล้องก่อนไหนดูซิเงยหน้าขึ้นอีกหน่อยนะคะทดสอบนะคะเอาละค่ะในคลิปนี้นะคะพี่ตีจะเอาคำศัพท์นะคะ32คำศัพท์32รูปภาพที่เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์นะคะในภาษาฝรั่งเศสก็จะอ่านว่าเลองจังเลซองจังนะคะที่แปลว่าเครื่องจักรค่ะเลซองจังแปลว่าเครื่องจักรนะคะเครื่องจักรเครื่องยนต์เดี๋ยวพี่ตีมีรูปภาพแล้วเราลองฝึกออกเสียงไปพร้อมกันนะคะมันก็มีบางคำศัพท์นะคะที่พี่ตีก็เพิ่งรู้จักแล้วก็มีบางคำศัพท์เหมือนกันที่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่พี่ตีอยากจะเอามาฝึกอ่านออกเสียงนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ฝึกออกเสียงได้รู้จักคำศัพท์ว่าอ๋อมันแปลว่าสิ่งนี้หรือนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฝึกออกเสียงไปด้วยกันนะคะไหนลองฝึกไหนลองออกเสียงนะคะเลองจังถ้าอ่านเชื่อมเสียงก็เป็นเลซองจังนะคะเครื่องจักรเครื่องยนต์ฝึกออกเสียงไปพร้อมกันนะคะจะได้เป็นการฝึกทบทวนไปด้วยนะคะรูปเป็นแบบนี้นะคะเลซองจังที่แปลว่าเครื่องจักรนะคะมีทั้งหมด32คำศัพท์32รูปภาพนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะคำแรกก็คือว่าลาชารือรูปนี้นะคะก็แปลว่าคันไถนะคะลองออกเสียงพร้อมกันนะคะลาชารูคันไถค่ะสังเกตนะคะอย่าลืมถ้าลาคำนามนั้นเป็นคำนามเพศหญิงถ้าขึ้นต้นด้วยเลก็เป็นคำนามเพศชายค่ะต่อไปนะคะคำที่สองก็คืออันนี้เป็นรูปรถเกี่ยวข้าวนะคะเราก็อ่านว่าลาโมโซเนสบาเตอร์สอาจจะออกเสียงยากหน่อยนะคะลองออกเสียงช้าๆก่อนนะคะลาโมโซเนสบาเตอร์สค่ะก็แปลว่ารถเกี่ยวข้าวนะคะเรายังไม่ต้องให้ลองออกเสียงเป็นพยางไปนะคะอันนี้พี่ตีไม่เน้นความเป็นแบบ professional นะคะสมมุติว่าเราฝึกในเรื่องของการออกเสียงค่ะไปเลยนะคะคำนี้ง่ายนะคะทุกคนต้องรู้จักนะคะ le tractor นะคะรถแท็กเตอร์บ้านเรานี่แหละนะคะ le tractor ก็รถแท็กเตอร์ง่ายนะคะคำนี้อันนี้เป็นรถบรรทุกน้ำมันนะคะรถบรรทุกส่วนมากเราจะได้ยินคำว่าเลกามิยงนะคะเลกามิยงซีแตกเนาะเลกามิยงซีแตกเนาะก็คือรถบรรทุกน้ำมันนะคะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วมีคอมเมนต์อะไรก็บอกกันได้นะคะคำต่อไปค่ะคำนี้คือรถขุดนะคะรถขุดเราก็จะอ่านว่าลาเปลเตอร์สลาเปลเตอร์สก็คือรถขุดค่ะเนี่ยคำนี้ออกยากอะคำเสียงเนี่ยออกยากมันจะเป็นเสียงกึกกึกนะคะกึกปั้นจั่นนะคะลาเกอลา
รือคือคำนี้จะออกเสียงยากนะครับมันจะออกเสียงกแล้วก็เสียงแอแล้วก็เสียงอีด้วยนะคะลารือรือรือค่ะพี่ตีโดนคุณสามีดุบ่อยนะคะเสียงเงรือรือนี้นะคะลารือปั้นจันค่ะดูคำต่อไปนะคะปั้นจันเสร็จแล้วก็จะเป็นคำนี้ค่ะคำนี้เป็นรถปราบดินนะคะรถปราบดินอ่านว่าเลบูโดเซเลบูโดเซรถปราบดินค่ะต่อไปนะคะอันนี้รถดำนะคะรถดำเราจะอ่านว่าเลกามิโนเบนนะเลกามิโนเบนนะก็คือรถดำค่ะอันนี้เป็นรถขนขยะนะคะแล้วก็อ่านว่าเลกามิโนปูเบลเลกามิโนปูเบลค่ะรูปนี้เราเห็นบ่อยนะคะในหนังสือเรียนเราจะเห็นบ่อยก็คือรถพยาบาลอ่านว่าลองบิลังส์ลองบิลังส์รถพยาบาลค่ะรูปนี้นะคะก็คือรถดับเพลิงนะคะรถดับเพลิงเลกามิยองเลกามิยองเดPompier le camion de pompier pompier นะคะ pompier ก็คือรถดับเพลิงรูปนี้เป็นรถตำรวจนะคะ le camion de police le camion de police นะคะรถตำรวจคำนี้ง่ายนะคะรถยนต์ก็ la voiture la voiture รถยนต์ค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็ง่ายนะคะรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็อ่านว่า la moto la moto นะคะง่ายนะคะอันนี้ก็ง่ายอีกแล้วนะคะคนฝรั่งเศสเขาก็จะเรียกทับศัพท์ไปเลยนะคะก็อ่านว่า le scout หรือเราจะอ่านว่า le scooter หรือจะ scooter ก็ได้นะคะทับศัพท์ไปเลยนะคะคำนี้นะคะถ้าเราเรียกกันโดยทั่วไปแล้วก็เรียกเลเวโลเนาะเลเวโลแต่ว่าในภาพเนี่ยเขาจะเขียนประกอบว่าลาบิซิเกลต์ลาบิซิเกลต์นะคะแต่ถ้าเราจะเรียกง่ายๆก็เรียกเลเวโลไปเลยนะคะง่ายดีค่ะคำนี้ก็เห็นบ่อยนะคะรถเมล์หรือรถประจำทางนะคะก็คือรถบัสรถบัสรถบัสนะคะรถเมล์รถประจำทางต่อไปอันนี้ก็คือรถไฟใต้ดินนะคะเราก็เรียกเลเมโทรเลเมโทรเลเมโทรรถไฟใต้ดินค่ะคำนี้นะคะคำนี้อันนี้เป็นรถด่วนนะคะรถไฟความเร็วสูงค่ะก็คือ le train à grande vitesse คุ้นๆไหมคะรถไฟความเร็วสูงนะคะ
่านว่า le train à grande vitesse vitesse เอาใหม่ le train à grande vitesse ก็ย่อมาจาก TGV นะคะ TGV รถไฟความเร็วสูงค่ะอันนี้นะคะเราจะเห็นเป็นตู้รถไฟนะคะตู้รถไฟภาษาฝรั่งเศสจะอ่านว่า le wagon le wagon ก็เป็นขบวนรถไฟนะคะตู้รถไฟค่ะคำนี้เห็นบ่อยนะคะเครื่องบินก็คือ l'avion l'avion นะคะลาวีองอันเร็วๆก็เป็นลาวีองเครื่องบินค่ะอันนี้ก็คือบอลลูนนะคะบอลลูนแต่คนฝรั่งเศสเขาก็จะอ่านเป็นลามงกอลฟีเอค่ะลองอ่านทีละพยางค์นะคะลามงกอลฟีอีกรอบหนึ่งนะคะลามงกอลเฟียร์ค่ะก็คือบอลลูนจะเรียกว่าบอลลูนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเฮลิคอปเตอร์นะคะเฮลิคอปเตอร์ภาษาฝรั่งเศสก็จะอ่านเป็นเอถ้ามี L apostrophe เราก็จะอ่านเป็นเลลีกอปแต่ค่ะเลลีกอปแต่ค่ะก็คือเฮลิคอปเตอร์นะคะอันนี้รูปจรวดค่ะจรวดเราก็อ่านว่าลาฟูเซลาฟูเซจรวดค่ะอันนี้เป็นเรือยางเป่าลมนะคะเราก็จะอ่านว่า le bateau pneumatique เสียงตัวเปจะออกเบาๆนะคะเป็น le bateau pneumatique le bateau pneumatique ค่ะก็อ่านยากหน่อยนะคะมันจะเป็นpneumatic นะคะ pneumatic ค่ะก็ต้องค่อยๆฝึกนะคะอันนี้เราเอาคำศัพท์มาฝึกกันค่ะบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้นะคะค่ะต่อกันนะคะเป็นเรือพายนะคะก็อ่านว่า la barque la barque แปลว่าเรือพายนะคะนี่เวลาไปเที่ยวทะเลนะคะก็จะเห็นบ่อยนะคะเรือใบเราก็อ่านว่า le voilier voilier นะคะ le voilier ทันไหมคะวัวลีเอนะคะก็จะเป็นวัวลีเอเรือใบค่ะอันนี้เป็นเรือกลไฟนะคะเรือกลไฟก็อ่านว่าเลปาเกโบเลปาเกโบเรือกลไฟนะคะก็สนุกดีนะคะอ่านคำศัพท์อันนี้เป็นเรือบรรทุกนะคะบางทีเราจะเห็นเรือแบบนี้เป็นเรือที่มีคนอยู่อาศัยนะคะที่จะจอดอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเขาก็จะเรียกว่า La Péniche La Péniche La Péniche ต่อไปอันนี้เป็นเรือบรรทุกน้ำมันนะคะเรือบรรทุกน้ำมันเราอ่านว่า le pétrolier le
petrolier นะคะ le petrolier ก็คือเรือบรรทุกน้ำมันค่ะนี้นะคะเป็นเรือหาปลาค่ะเรืออ่านว่า le bateau นะคะ le bateau de pêche le bateau de pêche ก็คือเรือหาปลานะคะอันสุดท้ายคำนี้นะคะรู้นะคะว่าคิดอะไรกันอยู่นะคะ le sous marin อย่าเพิ่งซื้อนะคะไม่จำเป็นนะคะ le sous marin ก็คือเรือดำน้ำค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์นะคะ32คำศัพท์พร้อมกับรูปภาพทั้ง32รูปภาพค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะพิติก็จะเอามาฝึกออกเสียงแบบนี้อีกค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์นะคะและถ้าแคร์อย่าลืมกด subscribe ให้กับมาดามติวิซาบราโวด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ Maxi Air Bingto à la prochaine พี่ติชั้นหนังสือเล่มนี้นะคะต้องขอบคุณหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะนะคะไปแล้วค่ะสวยไหมคะมุมนี้กำลังดีนะคะ